สวดพระคาถานี้ก่อนลุกจากที่นอนชีวิตดีขึ้นทันตามีโชคล่ำรวยอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซันพีดิกนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาให้คาถาดีๆบทหนึ่งนะครับให้คุณเนี่ยไปสวดก่อนลุกจากที่นอนนะ ชีวิตดีขึ้นทันตานะครับชีวิตจะค่อยๆพลิกจากร้ายกลายเป็นดีนะครับอ่ามีโชกรํารวยเงินทองนะครับอ่าก็ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนิดนึงนะว่าคาถาสั้นๆเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากนะครับขอให้คุณตั้งจิตตั้งใจสวดน,นะครับขอแค่ยางเดียวตั้งจิตตั้งใจสวดน,นะครับถ้าเราตั้งใจนะครับแค่3ามคำเนี่ยศักดิ์สิทธิ์มากๆ แต่ถ้าเราไม่ตั้งใจนะครับต่อให้คุณสวดยาวนะครับเป็น10บรรทัด20บรรทัดเลยก็สู้สวด3คําแบบตั้งใจไม่ได้นะครับบางคนเนี่ยสวดมนต์ยาวๆเนี่ยจะรู้สึกว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะเสร็จนาะสวดนานแล้วนะใช้เวลาเยอะนะถ้าคุณรู้สึกแบบนี้นะครับแสดงว่าการสวดมนต์ยาวๆเนี่ยยังไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ เพราะว่าจิตเรายังเขาเราียกว่ายังต่อต้านอยู่อะ่ะพอเราสวดบทยาวแล้วยังต่อต้านอะ่ะทําให้เราไม่เห็นผลเต็มที่ทําให้เราทําแล้วหลายๆคนเนี่ยจะชอบบอกประมาณว่าสวดไปก็ยังไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยอ่าบางคนจะชอบพูดประมาณนี้นะครับซึ่งไม่แปลกถ้าจิตใจคุณเป็นแบบนั้นนะครับถ้าจิตใจคุณเวลาเราสวดวนายาวๆเนี่ยบางคนจะชอบคิดในใจเมื่อไหร่จะเสร็จนอ้อเมื่อไหร่จะเสร็จซักทีนะครับให้คุณรู้ไว้เลยว่า จิตไม่ได้ตั้งมั่นจิตไม่ได้สงบมากพอที่จะดึงพลังที่แท้จริงของบทสวดออกมาได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าคุณสวดมนต์แล้วชีวิตคุณไม่เปลี่ยนสักทีชีวิตคุณไม่เห็นผลนะครับแล้วก็จะมาเม้นนะครับมาเม้นประมาณว่าโอ้สวดตั้งหลายคาถาและไม่เห็นได้ผลเลยเอา้าก็คุณสวดแล้วใจคุณยังไม่สงบเลยนะครับแล้ว วันนี้เนี่ยที่ผมจะให้เนี่ยเป็นแค่3คําสั้นๆน,นะครับคุณตื่นมาปุ๊บคุณอย่าเพิ่งลุกนะครับคุณสวดในใจก่อนแล้วค่อยลุกออกไปนะครับอาบน้ําแปรงฟันนะครับรับรองชีวิตดีแน่นอนนะครับจะค่อยๆดีขึ้นก็บอกไว้ก่อนว่าพอเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราอย่าเพิ่งทําอะไรฮะแป๊บหนึ่งใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับให้เราตั้งสตินิดนึงนะครับถ้าใครยังรู้สึกแบบ เบลอเบลอเวียนหัวมึนๆน,นิดหน่อยอยู่นะครับก็ให้อ่าให้มันหายจากอาการเบลอก่อนนะครับอาจจะหลับตาหลับพักไปแป๊บหนึ่งนะครับตั้งสมาธิให้แนว่วแน,วแนว่ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยก็ค่อยมาสวดนะครับอ่ะพอคุณตื่นปุ๊บใช่ไหมคุณอ่าเบอเบอร์บางคนก็พักไปแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะพอหายปุ๊บก็มาสวดนะครับวิธีการสวดนะครับให้คุณตั้งนะโม3จบ แค่3จบนะครับในใจนะให้คุณสวดในใจนะครับไม่ต้องพนมมือก็ได้หรือจะพนมก็ได้แล้วแต่สะดวกนะครับแต่ว่าต้องสวดด้วยความตั้งใจนะครับอ่าพอคุณตั้งนะโมสมจบเสร็จนะครับให้คุณระลึกถึงคุณพระรันาตนไตรครับอ่าคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสง์ คุณปิดามารดาและคุณครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะครับจะเป็นหลวงพ่อองค์ไหนก็ได้จะเป็นครูบาอาจารย์ที่เคยมีพระคุณกับเราก็ได้นะครับจากนั้นเนี่ยให้สวดคาถาดังต่อไปนี้นะครับสั้นๆ3ามคำอิสวาสุแค่นี้ครับอิสวาสุอ่าใครอยากจะสวดจบเดียวก็ได้นะครับ 3จบ5จบ7จบ9จบก็ได้นะครับหรือตามกําลังวันเกิดก็แล้วแต่คุณนะครับอ่าสวดให้คุณสบายใจอย่าให้คุณมีความรู้สึกในใจว่าเมื่อไร่จะเสร็จเมื่อไหรจะสวดจบผมเคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับบอกไว้ก่อนว่าพอเราเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยเรารู้เลยว่าคาถาเนี่ยอาอาจจะไม่ค่อยได้ผลมากพอเพราะว่าจิตเราเองนะครับ ติดที่จิตเราไม่ใช่ติดที่คาถาติดที่จิตเรานะครับสวดกี่จบก็ได้แต่อย่าให้มีความรู้สึกว่าโอ้ยฉันต้องรีบไปทํางานแล้วฉันต้องรีบแล้วคือสวดสั้นๆจบเดียวก็ได้ขอแค่มีความตั้งใจนะครับไม่ๆม่จบเดียวพอนะครับหรือใครถ้าแบบไม่รีบมากก็อ่าแล้วแต่คุณก็แล้วกันนะจากนั้นเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานนะครับอยากได้อะไรในชีวิตอธิษฐานไปเลย บางคนอยากรวยอยากมีโชคลาบนะครับอ,อยากมีลาบลอยก็ขอท่านไปนะครับเรื่องลาบลอยเนี่ยก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่บุญเก่าคุณด้วยนะถ้าทําบุญมาดีก็ได้เยอะนะครับแต่ถ้ายังไม่ถึงบุญยังไม่ถึงเวลาสวยบุญก็อาจจะต้องรอไปก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อดทนนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าใครอยากเน้นเรื่องหน้าที่การงานอยากเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอยากเป็นใหญ่เป็นโตก็อธิษฐาน นะครับขอบุญบารมวีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ช่วยเหลือเรานะครับหรือใครที่อยากจะสมหวังเรื่องความรักกับเขาบ้างนะครับเวลาจีบใครเนี่ยมีคู่แข่งเยอะตลอดนะครับก็ตั้งใจอาชิษฐานไปนะครับหรือใครอยากจะชนะศัตรูหมู่มารชนะคนไม่ดีชนะคนที่ชอบมาทำร้ายร่างกายจิตใจ ก็อธิษฐานขอให้พ้นจากคนไม่ดีทั้งปวงนะครับคุณทำแบบนี้ทุกวันนะต้องทำทุกวันย้ำนะครับทุกวันแล้วชีวิตคุณจะค่อยคอยดีขึ้นเองตามลำดับนะครับแต่ว่าคุณก็ต้องปฏิบัติตัวอยู่ในศีลในธรรมนะไม่เบียดเบียนผู้อื่นก่อนนะครับไม่ทำร้ายใครนะครับแต่ว่าถ้าอยู่เราโดนทำร้ายล่ะอะก็ต้องป้องกันตัวเนาะตามสมควรนะครับ แต่เราไม่ควรไปทำร้ายใครก่อนไม่ควรไปเบียดเบียนใครก่อนไม่ควรไปยุ่งหรือไปทำไม่ดีกับใครก่อนนะครับรักษาศีลให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะมากได้เท่าที่คุณจะทำได้ก็เกันนะครับเพราะว่าผมจะแนะนำตลอดว่าบางครั้งเนี่ยด้วยสภาพสังคมปัจจุบันหน้าที่การงานแต่และคนไม่ได้เอื้อเฟื้ออะไรขนาดนั้นนะครับก็ทำเท่าที่จะทำได้นะครับอย่าไปฝืนเนาะ เดี๋ยวพอจิตคุณสูงขึ้นอ่ะคุณจะค่อยๆทําได้มากขึ้นอีกนะครับอ่าก็สวดทุกวันนะครับวันละกี่จบก็ได้อย่านะครับอย่าให้มีความรู้สึกในใจว่าฉันอยากรีบสวดให้เสร็จอย่าให้มีความรู้สึกนี้สวดในใจสวดด้วยความสงบนะครับหมดสวนมนเนี่ยครั้งที่สุดคือสวดด้วยความสงบนะครับจะศาสตร์ไหนวิธีใดให้สวดด้วยความสงบเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ โอเคก็คลิปนี้ผมให้เคล็ดลับวิธีการดีๆไปแล้วนะครับก็จริงๆเนี่ยอยากจะเห็นเม้นต์นะครับอ่าว่าใครไปทำมาแล้วได้ผลยังไงนะครับก็เซฟไว้ก็ได้นะครับหรือเก็บไว้ในเพลย์ลิสต์ก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมา,ารีวิวให้ผมฟังด้วยว่าชีวิตแต่ละคนเป็นยังไงบ้าง โอเคก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกการติดตามและการรับชมฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ